สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงต้อนรับการมาเยือนของบางกอกการ์เอฟซีครับแบงคอกเจ้าถิ่นนัดที่แล้วแพ้ BC มา 0-7 ส่วนบางกอกกราสเสมอกับโอสถมา 2-2 เป็นการเสมอนัดแรกของบางกอกกราสในลีกนะครับวันนี้ต้องใช้วรุษเมฆมูสิกครับผู้เสาตูของแบงคอกเริ่มมาบางกอกกราสทักทายกับตัวซ้ำลูกนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่นักก็เลยยังไม่ได้เป็นวรุษชัยครับที่พาขึ้นมาคิมยูจินรับมาดูจังหวะของบางกอกกราสบ้างลุยขึ้นมาบังไม่มิดบอลไม่ออกองอาจเก็บได้ล็อตหาตัวเข้าฮอตมีมาที่เสาแรกบอลมันปิ้นหากเสา2ออกไปครับจังหวะนี้ของสุเดชธงชัยลงมาจริงให้กับทางบางกอกกราสมาทักทายเจ้าถิ่นบ้างครับยอบอซึ่งถึงเส้นหลังเนี่ยทางแบงคอกนัวบังมิดแต่มิดองอาจถกได้ให้สุเดชซัดบอลปิ้นหลังเท้าครับไม่เข้ากรอบก็ยัง0-0เป็นสุดที่คาร์บี้มาบ้างทีมเดินขึ้นเกมต่อลาซาร่าคาร์บี้หาช่องหาไม่เจอให้แถว2ที่สอดขึ้นมายิงนี่ตรงตัวของวรุษอีกเหมือนเดิมเป็นสุภเสกไก่แก้วครับที่โฉบขึ้นมายิงยัง0-0ครึ่งหลังทางบางกอกกราสดูดีโดยไคบี้ดีมาเสาแรกเกี่ยวส้นโอ้โหจะโฉบขึ้นมาเกี่ยวแบบเล่นเหนือแล้วแต่ว่าก็ยังบางเกินไปครับจังหวะนี้ของทางบางกอกกราสมองไกลๆเนี่ยต้องขอซูมมาเป็นใครครับที่โฉบเข้ามานี่ครับโฉบที่เสาแรกแล้วเกี่ยวส้นโอ้น่าจะเป็นชาติหินทะเลครับชาติหินทะเลที่มาเกี่ยวแต่ไม่ได้ทีนี้ยัง0-0เจ้าถิ่นขึ้นเกมบ้างบอขึ้นไปทางขวาแล้วซัดใส่เล่นเอากฤษณะต้องปัดทิ้งเหมือนกันลูกยิงกล้องจับมาที่เอกชัยสำเรครับก็ยัง0-0ลูกเตะมุมบอมาที่เสา2โขกลงพื้นของเลยโดตาตู้1-0นะครับนาที67ที่แบงคอกเจ้าถิ่นขึ้นนำลูกเปิดโค้งมาแนวรับของบางกอกกราสกะจะบอลพลาดครับแล้วตาตู้ตัวเล็กจะโขกได้อย่างเฉียบขาดโขกลงพื้นบอสก็ดอนเสียบเพนันตาไข่ที่สามเหลี่ยมเสาสองเข้าไปแบบสุดสวยทำให้แบงคอกขึ้นนำนะครับ1-0เดี๋ยวจะบอลเปิดมาลูกเตะมุมมาเรียมาดูบางกอกกราสได้ลูกฟรีคิกบ้างปั่นมาเสาแรกโดนสามเหลี่ยมนอกครับยังตีเสมอไม่ได้ลูกยิงของสุภเสกไก่แก้วนะครับที่ปั่นมาแล้วโดนครับโดนสามเหลี่ยมกันตอนออกไปยังตีเสมอไม่ได้บางกอกกราสเร่งต่อบอลยาวมามีโอกาสแล้วแต่ไม่ผ่านวรุษแล้วครับจังหวะจบก็ยังตีเสมอไม่ได้เติมมาต่อเลยโขกตัวนี้ก็ข้ามขาดออกไปเร่งหนักครับบางกอกกราสแบงคอกก็เหนียวแล้วเดินหน้ากันต่อหวังจะตีเสมอให้ได้บอลมาข้างในปัดด้วยซ้ายก็ข้ามคานยังไม่ได้พอยัง1-0ที่แบงคอกนำอยู่ยิงกับแถว2ก็ตรงตัววรุษตามขวาได้ก็ลูกนี้ว่าแปะไว้ก่อนตัวโฉบเข้ามาอย่างใครบี้เองก็มาปะทะแย่งบอลไม่ได้พอยัง1-0ที่แบงคอกนำอยู่ทีนี้จังหวะสวนริมเส้นลุยมาอย่างนี้เป็นไพฑูรย์นนทดีลุยแต่เปิดมาตัวซ้ำตัวแรกก็ถลำตัวสองก็เข้ามาช้าครับเด็กชายไม่ได้เข้ามาก็เลยยังปิดเกมนี้ไม่ได้สำหรับแบงคอกโอ้สมปองก็ซ้ำไม่ทันมาใหม่ครับดูบอลเลาะมาได้ซ้ายไหลต่อโอ้แตะนิ่มๆอย่างนี้โอ้ข้ามคานอย่างเหลือเชื่อดูทรงแล้วว่าน่าจะเป็นทางไพฑูรย์นนทดีครับโอ้แล้วก็จบเกมเป็นว่าแบงคอกเขียนเอาชนะบางกอกกราสไปได้1ประตูต่อ0ไปเป็นชัยชนะนัดที่3ของฤดูกาลทางแบงคอกแล้วครับผลสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น